การเมืองกันหน่อยนะครับยังคงมีออกมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าล่าสุดครับนางสาววธัญญาบุญนาคส.ส.บัญชีรายชื่อประกาศลาออกจากการเป็นส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐซึ่งการลาออกเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้นายธนกรซึ่งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับถัดไปก็เลยได้ขยับขึ้นมาเป็นส.ส.ทันทีครับซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันว่าก็พร้อมทำหน้าที่ส.ส.นะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางที่เจ้าตัวนั้นก็ใฝ่ฝันอยู่แล้วโดยบางช่วงบางตอนก็มีการพูดถึงนายกด้วยนะครับถึงขนาดที่น้ำตาคลอเลยครับก็ท่านก็ยินดีกับผมอยู่แล้วท่านก็ท่านก็ให้พรเยอะท่านก็ดีดีมากยังไงก็ช่วยอยู่แล้วชีวิตผมช่วยท่านนายกอยู่แล้วพอไม่คือคงไม่จะเป็นองค์การรักผมเชื่อว่าท่านนายกคนช่วยเยอะอยู่แล้วแต่ว่าผมคิดว่าผมทำงานได้หลายอย่างผมคิดว่าผมทำงานให้นายกได้หลายอย่างแล้วก็คือหลายสิ่งหลายอย่างมันทำให้ผมรู้สึกตื่นตันอ่ะผมได้พูดอ่ะกับถึงท่านนายกอ่ะแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงที่รัฐบาลก็เหนื่อยนะเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายสมัยแล้วด้วยนะผมก็เป็นห่วงท่านอย่างเงี้ยแต่ยังไงก็ช่วยท่านอยู่แล้วฮะในชีวิตนี้ก็รักและเคารพท่านนายกตลอดชีวิตผมเป็นยังไงฮะรักและเคารพนายกตลอดชีวิตของผมนะฮะก็คือพร้อมที่จะทํางานให้ท่านนายกด้วยนะครับซึ่งคงจะต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวหรือว่าเส้นทางของคุณธนกรเนี่ยเพราะว่าถ้าไปดูเรื่องของการทําหน้าที่โฆษกรัฐบาลเนี่ยคือคุณธนกรก็บอกว่าแหมตลอดเวลาที่ทําหน้าที่นี้มีความสุขทุกวันเลยครับที่ได้ทำงานกับนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกก็ให้ความไว้วางใจทำงานด้วยดีมาโดยตลอดก็ตื่นตันใจในความเมตตาของพลเอกประยุทธ์ที่มีให้นะครับส่วนแม่ที่น้ำตาคอเนี่ยคุณธนกรก็บอกเหมือนกันสาเหตุเป็นเพราะว่าไม่ได้รู้สึกแบบนี้กับทุกคนรู้สึกดีมากกับท่านนายกก็เลยพูดถึงเนี่ยก็น้ำตาคอนะครับและก็บอกว่าไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่ใดก็พร้อมที่จะช่วยงานพลเอกประยุทธ์ครับสำหรับการเลื่อนขึ้นเป็นส.ส.ของนายธนกรนะคะจะสามารถเป็นควบคู่กับตำแหน่งโฆษกรัฐบาลได้หรือไม่เรื่องนี้มีคำอธิบายจากนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้บอกว่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าข้าราชการการเมืองเนี่ยไม่สามารถหมายถึงว่าส.ส.เนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นข้าราชการการเมืองได้ยกเว้นรัฐมนตรีนะคะดังนั้นนายธนกรคงจะต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหลังจากนี้สภาก็จะถามมายังเจ้าตัวว่าจะรับตำแหน่งหรือไม่และคุณสมบัติยังครบอยู่หรือไม่เพราะอาจไม่มีคุณสมบัติเป็นส.ส.แล้วอย่างเช่นการเป็นโฆษกรัฐบาลก็ทำให้ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นส.ส.ค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้เองนะคะคุณวธัญญาบุญนาคส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐมีการประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคและลาออกจากตำแหน่งส.ส.ผ่าน Facebook ค่ะโดยบอกว่าสภาควรเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนกลับมีการเล่นเกมการเมืองทำลายศรัทธาประชาชนไม่สามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนที่ฝากความหวังไว้กับส.ส.ซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนได้ดังนั้นไม่อาจจะหนีความรับผิดชอบค่ะจึงตัดสินใจลาออกและใช้โอกาสนี้ขอบคุณหัวหน้าพรรคก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและคณะผู้บริหารพรรคที่ให้โอกาสในการทำงานและให้ความเมตตามาโดยตลอดค่ะครับซึ่งการเลือกเส้นทางระหว่างโฆษกรัฐบาลหรือว่าส.ส.นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าจับตาเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้ถูกถามไปหลายๆคนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินนักข่าวก็ไปถามเหมือนกันว่าท่านจะยังไงสำหรับคุณธนกรเนี่ยคือได้มีการพูดคุยกันบ้างไหมนะครับแล้วท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณธนกรนี่ก็ทำหน้าที่เป็นโฆษกได้ดีอยู่แล้วนะไม่น่าที่จะเปลี่ยนเส้นทางเพราะท่านก็มองว่าคือการเป็นส.ส.เนี่ยก็อาจจะเป็นได้แค่ 6-7 เดือนเท่านั้นเองเดี๋ยวอาจจะมีการเลือกตั้งใหม่แล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เส้นทางคุณธนกรจะเป็นยังไงก็คงต้องจับตาดูนะครับแต่เมื่อกี้นี้เราได้ฟังชัดเจนแล้วนะครับว่าคุณธนกรเองก็บอกชัดเจนบอกว่าจะเลือกเส้นทางตามฝันของตัวเองก็คือการเป็นส.ส.นั่นเองนะครับ